คนกับฝีมือดีนะครับบ้านรูปสวยแต่ก็อย่าลืมว่าส่วนของการออกแบบเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการทำคือสร้างความน่าสนใจใช่ไหมครับคือคุณจะหาลูกค้าเนี่ยคุณต้องโฟกัสไปหาลูกค้าที่ไม่รู้จักกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโฟกัสแค่ลูกค้าที่เป็นเพื่อนกันหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่งั้นการออกแบบของเราอุตส่าห์มีไอเดียดีๆต่างๆพวกนั้นอ่ะมันแค่เอาไปจับวางให้มันถูกช่องของมันเฉยๆนะครับ มันซึมมันใช่ครับมีกระดาษทิชชู่ไหมมันไม่เป็นไรฮะได้แล้วทีนี้บางคนดีไซน์ดีผมเห็นครับฝีมือดีๆเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกนิดเดียวก็คือใช้หลักการออกแบบเหมือนกันแต่ว่าไปใช้จุดที่เราต้องโฟกัสเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมก็เลยว่าในเศรษฐกิจแบบนี้เอาไปด้วยเลยก็คือการออกแบบกึ่งการตลาดกับการออกแบบกับลูกค้าใช่ไหมครับศิลปะสักตัวใช่ไหมครับธุรกิจสักตัวหรือศิลปะอาชีพศิลปะแล้วกันครับอาชีพศิลปะทางด้านสุนทรียศาสตร์ทางด้านภาพเนี้ยก็คือจิตรกรรมและสักตัวใช่ไหมครับก็คือเราจะทำอาชีพนี้จะต้องมีรูปแบบของการออกแบบอยู่สองทางก็คือ1ทางการตลาดโฆษณาใช่ไหมครับทางพรีเซนต์อ่ะตัวนี้จะมีจุดคำนึงถึงที่แตกต่างกันนะครับ2ทางด้านสินค้าก็คือลูกค้าแล้วเพราะ2อย่างนี้รวมกันไม่ได้นะครับพรีเซนต์คือใช้คนละสัดส่วนกันคือสร้างโอกาสให้เขาเห็นแบบเราตัวนี้ส่วนสินค้าเป็นไงครับต้องลงมือทำงานแล้วใช่ไหมฮะเหมือนเขาทำแบบบ้านใช่ไหมครับตัวนี้คือพรีเซนต์ตัวนี้คือลูกค้าเข้ามาก็เป็นการอินทีเรียอะไรที่แตกต่างด้วยก็ได้นะครับทีนี้การรูปแบบการพรีเซนต์ที่เป็นสินค้าเนี่ยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสักลูกค้าใช่ไหมครับออกแบบให้ลูกค้าเนี่ยก็จะมีลักษณะการคำนึงถึงคือความเป็นเอกภาพเอกภาพคืออะไรฮะองค์ประกอบสินเดียวกันแต่ใช้การคำนึงถึงแต่ละจุดต่างกันนะครับถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยอย่างเช่นเอกภาพเนี่ยสักตัวใช้มากที่สุดนะครับก็คือการจัดวางให้มันลงตัวกับมัดกล้ามเนื้อดือคือการมองความเป็นเอกภาพเนี่ยคืออย่างเช่นผมวาดรูปในกระดานนี้ใช่ไหมครับผมต้องมองยังไงฮะผมก็ต้องมองผนังนี้ด้วยใช่ไหมครับมองโฟกัสที่ตาเห็นก็คือมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นคือบรรยากาศรอบข้างเวลาที่เราออกแบบเนี่ยอย่างเช่นพวกเหมือนที่เราแต่งกายดีกว่าฮะสักตัวเนี่ยเหมือนการแต่งกายเช่นเสื้อสีแดงเนี่ยผมอยากให้เสื้อแดงเป็นไงครับเด่นเนี่ยกางเกงยีนส์มันช่วยในเรื่องการขับก็ใส่กางเกงยีนส์สีดำก็ได้ใช่ไหมครับอยากให้หน้าเด่นต้องแต่งตัวสีทึบดีไหมใช่ไหมครับมันเป็นการขับกันนะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประสานกันใหญ่ๆก็คือเอกภาพใช่ไหมครับสักตัวเนี่ยผมมองว่าคำนึงถึงความเป็นเอกภาพมากที่สุดเลยก็คือเขาสักฝั่งนี้อาจจะมีลวดลายมาแล้วใช่ไหมครับเพลินเขาอยากได้ฝั่งนี้เพิ่มเราเป็นช่างไปนี่ครับคำหนึ่งว่าสองสีเนี้ยมันอยู่เวลาที่คนมองเข้าไปด้านหน้าเนี้ยมันต้องเห็นงานนี้ด้วยพอเห็นงานนี้ด้วยเป็นไงครับเราเป็นช่างคนที่ทำต่อช่างคนที่สองก็ต้องคำหนึ่งถึงงานเดิมด้วยเพื่อให้เกิดอะไรครับเอกภาพคือประสานลงตัวกันไม่งั้นมันสวยใครสวยมันไงมันเหมือนใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีเหลืองโดยไม่สนใจสวยใครสวยมันหัวบนล่างอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นไงครับมันแข่งกันเองก็ผลักกันกลายเป็นไม่ลงตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสักตัวคำนึงถึงความเป็นเอกภาพมากเลยครับในเรื่องของการจัดให้ลงตัวมัดกล้ามเนื้อและการดึงทั้งร่างกายเขาเนี่ยมองตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยด้วยรูปลักษณ์บ้างอะไรบ้างทั้งท่าทางนิสัยผิวต่างๆเนี่ยทำให้เป็นตัวเขาใช่ไหมครับมันทำให้เราเป็นไงทำให้งานของเราเป็นไงครับดูลงตัวเพราะฉะนั้นออกแบบอีกพรีเซนต์นี่อีกแบบนึงพอจะสักจริงก็ต้องคำนึงถึงเอกภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสักตัวเนี่ยผมมองว่าเอกภาพเนี่ยคือสิ่งที่คำนึงถึงมากที่สุดนะครับทีนี้แล้วเราจะออกเป็นรูปลักษณ์ผลงานอย่างเช่นผมแยกเป็น2สายนะครับเอกภาพใช้ในเรื่องของการลงตัวกับลูกค้าเลยนะครับผมเขียนอย่างนี้ลงตัวกับลูกค้าเลยเฮ้ยมีรีเฟกต์ด้วยครับมีเงาส่วนพรีเซนต์เดี๋ยวผมแยกเป็นอันนึงก็คือเราก็ต้องมีพรีเซนต์ใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดคือพรีเซนต์น่ะมันไม่จะเป็นต้องพรีเซนต์หลายอันหลายอย่างใช่ไหมครับเพื่อให้โอกาสของเราจะได้ขายแบบต่อไปก็คือแบบของลูกค้า
ลงตัวกับลูกค้าในเรื่องลักษณะหนึ่งมัดกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อผมก็เขียนแล้วก็บุคลิกนะครับเหมือนเสื้อผ้าลุคสไตล์อย่างเงี้ยเราเป็นช่างตัดผ้าที่แบบต้องคำนึงถึงใช่ไหมเรากำลังตัดศิลปะชิ้นนี้เข้าไปสู่ร่างกายเขามันก็ต้องให้พอดีสัดส่วนบวกกับอะไรครับบุคลิกใช่ไหมครับผิวเข้มตัดสูตรเขียวเลยอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ทำให้แป๋นใช่ไหมครับไม่งั้นก็ผิวสีเขาเข้มมากปุ๊บตัดสูตรสีส้มอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีในเรื่องของทำให้เขาเด่นได้เราเป็นไงฮะเราก็ต้องคำนึงถึงการออกแบบแบบนี้ด้วยนะครับเราเป็นมืออาชีพก็นี่ฮะก็ศึกษาได้ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถทำได้ทุกคนมีความคิดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคอนสวรรค์ครับผมจะตัดออกไปเหมือนออกไปก่อนนะครับทีนี้ว่าในเมื่อสินค้าเนี่ยเราจะทำอาชีพทักษะความสามารถเราต้องคิดว่าเราจะขายคนที่ไม่รู้จักได้คุณต้องกล้าขายคนที่ไม่รู้จักถึงจะเรียกว่ามืออาชีพได้ใช่ไหมครับไม่ใช่โฟกัสว่าจะเปิดร้านเพื่อที่จะอะไรอ่ะเพื่อที่จะเดี๋ยวมีเพื่อนเยอะคุณต้องคิดว่าอาชีพทักษะความสามารถเนี่ยที่ขายเนี่ยมันใช้ต้นทุนน้อยก็จริงใช่ไหมครับแต่ใช้ความอดทนสูงแทนในการฝึกฝนเป็นไงครับเราก็พร้อมแล้วที่จะทำอาชีพทักษะความสามารถคือ1คุณต้องสามารถรับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันได้ด้วยยังไงครับแล้วลูกค้าที่ไม่รู้จักสำหรับสักตัวเป็นไงเขาทำการบ้านมาด้วยนะครับไม่ใช่ร้านกะเพราหมูกรอบไม่รู้จักกันก็เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของเราการออกแบบของเราจึงต้องใส่ดีไซน์เข้าไปด้วยนะครับผมเลยแบ่งการดีไซน์ออกเป็น2แบบคือคิดเร็วกับสร้างแนวความคิดออกมาเพื่อให้เขาเลือกเหมือนว่าคือสำหรับอาชีพทักษะความสามารถอย่างเงี้ยฝรั่งอ่ะมาจากต่างประเทศถ้าเราเปิดร้านเขาเดินมาถามปุ๊บเขาจะสักเนี่ยถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราออกแบบก่อนเนี่ยมันก็การคุยกันกับเขาใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราจบไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เขาบินกลับเป็นไงครับเราก็ต้องเสียโอกาสลูกค้าของวันนั้นไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือความรู้ในเรื่องของวิธีการออกแบบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วนของลูกค้าที่มาเนี่ยปุ๊บสิ่งแรกแหละเราต้องมีก็คืออะไม่เห็นแล้วมีติดตัวไว้เรื่องของความคิดคือเราต้องเข้าใจว่าศิลปะมันต้องการความรู้สึกนะครับต้องการความรู้สึกไม่ต้องการอะไรมากมายที่จะต้องมาอธิบายนะครับว่าสเปซคืออะไรช่องที่ว่างคืออะไรไม่ต้องเขาไม่ต้องการให้มาอธิบายอะไรนะครับมันดูแล้วต้องรู้สึกเลยเพราะฉะนั้นองค์ประกอบศิลป์คือการที่จัดวางความรู้สึกของพื้นคือโครงสร้างในการเอาไปใช้ในเรื่องการทำศิลปะใช่ไหมครับมันคือพื้นฐานโครงสร้างเนี่ยก็คือองค์ประกอบศิลป์เพราะฉะนั้นแต่เวลาที่คุณคิดเร็วเนี่ยมันไม่ต้องใช้คำนึงถึงว่าต้องคำนึงถึงที่ว่างไหมต้องคำนึงถึงจุดเด่นหรืออะไรไม่ครับมันต้องใช้ความรู้สึกจับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบศิลป์มันมีแค่6ข้อใช่ไหมครับเราควรศึกษาจากอะไรครับอันนี้คือการคิดเร็วก่อนที่ผมรู้สึกว่าเราต้องมีติดตัวคือการคิดและรู้จักศิลปะใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะคุณจะคิดแบบไม่ต้องคิดและมีพลังได้เพราะมันเป็นเองของอัตโนมัติก็คือองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เราเรียนตั้งแต่เล็กจนโตด้วยซ้ำมีตั้งแต่มัธยมยันมหาลัยยันจบยันทำอันนี้เราเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ไหมว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบศิลป์มีแค่6ข้อเนี่ยวิธีจะเข้าใจก็คือเราฝึกมองงานก่อนใช่ไหมครับแล้วลองคอมเมนต์รู้สึกแบบที่เรารู้สึกบ้างใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราจะเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้มันอึดอัดตรงนี้มันรู้สึกว่ามันไม่รู้เลยมันเท่ากันหมดเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักองค์ประกอบศิลป์จากการมองงานก่อนเพราะฉะนั้นพอเรารู้จักการคอมเมนต์เราก็จะรู้จักองค์ประกอบศิลป์6ข้อเราตัวเราเองต้องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์และเราจะติดตัวไว้ก็คือหลักองค์ประกอบศิลป์ไว้คิดเร็วกับลูกค้านั่นคือการใช้การจัดวางแสดงว่าเราจะได้เรื่องการจัดวางองค์ประกอบศิลป์มา6ข้ออัตโนมัติจากการฝึกคอมเมนต์สวยอย่างไรไม่สวยอย่างไร3ข้อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเราจะมีดีไซน์อะไรเพิ่มเติมลงไปได้ไหมใช่ไหมครับส
ฝึกแบบนี้จะทำให้เรารู้จักมองและคอมเมนต์ก่อนนั่นแหละวิชาองค์ประกอบศิลป์นะครับไม่ใช่ไปเรียนมาแค่6ข้อนะครับจุดเด่นสัดส่วนสมดุลจังหวะและลีลาเอกภาพใช่ไหมครับที่ว่างพวกนี้มันมีเท่านั้นเองแต่เป็นไงครับเราไม่ได้ฝึกคอมเมนต์เราเลยไม่ได้รู้ว่าองค์ประกอบศิลป์คืออะไรนะครับเรียนเข้าใจแต่ใช้ไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ฝึกใช้ไงการฝึกใช้ฝึกรู้ที่ดีที่สุดฝึกคอมเมนต์นะครับผมต้องคอมเมนต์งานที่เป็นแม้กระทั่งศิลปินอย่างภาพวาดของโมนาลิซาอะไรอย่างเงี้ยภาพวาดโมนาลิซาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับฝึกคอมเมนต์เพื่อเราจะได้รู้องค์ประกอบศิลป์นั่นเองนะครับทีนี้ในหลักองค์ประกอบศิลป์น่ะมันเอาไปใช้ทุกแขนงของศาสตร์ศิลปะนั่นคือฝึกคอมเมนต์ฝึกองค์ประกอบศิลป์ที่ขาดในหัวนะครับอยากคิดไม่ผมไม่ได้ต้องคิดผมต้องรู้สึกเลยใช่ไหมฮะมันถึงจะสามารถอธิบายได้นะครับเวลาที่เราดูแบบเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกเลยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมค่อยแยกออกมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการออกแบบแบบเบื้องต้นที่เราต้องมีติดตัวไว้ก็คือหลักการจัดวางคอมโพสิชันหรือองค์ประกอบศิลป์นะครับนั่นคือองค์ประกอบศิลป์นั่นเองนะครับจับหรือเกาะกลุ่มกันก็ได้ครับว่าทำงานออกมานะครับแล้วก็ผัดกันคอมเมนต์นะครับอย่างสร้างสรรค์ศิลปินผู้สร้างศิลปะจะไม่ดูถูกศิลปะของศิลปินใช่ไหมฮะอันนี้คือผมเขียนว่าคอมโพสแล้วกันครับคอมโพสชั่นทีนี้กราฟิกดีไซน์ป้ายโฆษณาก็ใช้องค์ประกอบศิลป์สักตัวก็ใช้องค์ประกอบศิลป์จิตรกรรมก็ใช้องค์ประกอบศิลป์ประติมากรรมก็ใช้องค์ประกอบศิลป์สถาปัตยกรรมก็ใช้องค์ประกอบศิลป์แต่ที่จุดคำนึงแตกต่างกันใช่ไหมครับใช้หลักองค์ประกอบศิลป์หรือการจัดวางเนี่ยเหมือนกันหมดครับที่ว่างสมดุลสัดส่วนจุดเด่นอะไรพวกนี้แต่จุดที่คำนึงเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างสักตัวเป็นไงใช้คำว่าคำนึงถึงเอกภาพผมเขียน6ข้อนี้ก่อนก็ได้ครับเห็นไหมเราต้องรู้จากตัวนี้ติดตัวไปก่อนใช่ไหมครับมันถึงเป็นเครื่องมือแรกที่ใช้ในเรื่องการจัดวางไม่รู้แหละจัดวางอะไรยังไม่มีไอเดียดีไซน์แต่ที่แน่เป็นเครื่องมือแรกที่คุณจะสามารถเอาดินสอเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ปากกาอะไรพวกนี้มาเกิดเป็นศิลปะได้นะครับนั่นคือใช้ในเรื่องการจัดวางนะครับทีนี้ผมมาดูว่าตัวเนี้ยคอมโพสเนี่ยองค์ประกอบศิลป์น่ะมันมี6ข้อถ้าแยกลึกเข้าไปอีกมันก็จะประกอบไปด้วยลักษณะของทัศนธาตุทัศนศิลป์อะไรอีกใช่ไหมครับแต่สำหรับผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวเมนหลักทัศนธาตุทัศนศิลป์รูปร่างรูปทรงอะไรเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปแยกแขนงในเรื่องของวัตถุหรือเทคนิคอุปกรณ์ต่างๆอะไรพวกนี้แต่ที่แน่เอาเรื่องของการจัดการการจัดวางนะครับ6ข้อนี้ก็คือ 1. จุดเด่น 2. สัดส่วน 3.สมดุล 4. ที่ว่าง 5. จังหวะและลีลา 6. เอกภาพเขียนก็อ่านไม่ออกเหมือนเดิมครับแต่ผมต้องเขียนสเก็ตทีนี้นี่คือองค์ประกอบศิลป์ของทุกศาสตร์ของสายศิลปะใช่ไหมครับที่คำนึงถึงนะครับนั่นคือการจัดการและการจัดวางนะครับนี่คือการเอาดินสอเอาปากกาเอาไม้บรรทัดอยู่บนโต๊ะมาจัดถ่ายรูปให้มันดูน่าสนใจด้วยที่มีของเท่านั้นแต่ใช้หลักการพวกนี้มาจัดวางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีไลท์นึงที่ผมใช้โฟมกับหมุดใช่ไหมปักเฉยๆนะครับก็เกิดเป็นลักษณะองค์ประกอบศิลป์ได้นะครับทีนี้สักตัวนะครับเราอย่าลืมนะครับสิ่งนี้มันเรื่องของการไปใช้คือจะทำอาชีพขายความสามารถใช่ไหมครับฝั่งทางด้านศิลปะนะครับก็คือสักตัวจิตรกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแยกออกเป็นการที่ผมว่าเนี่ยคือ2สายคือพรีเซนต์กับสินค้าพรีเซนต์เนี่ยก็คือพรีเซนต์ร้านสักตัวเราก็ต้องใช้ส่วนขององค์ประกอบศิลป์แต่ว่าใช้คนละอย่างในการคำนึงถ้าเป็นสินค้าใช้เอกภาพก็คือลูกค้าเราก็ต้องคำนึงถึงเอกภาพว่าการลงตัวหัวถึงเท้าของเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นพรีเซนต์คุณต้องคำนึงถึงจุดเด่นคุณจะสร้างจุดเด่นได้คุณต้องใช้ความแตกต่างและขัดแย้งถึงจะสามารถเกิดจุดเด่นได้ใช่ไหมครับจุดเด่นมันต้องใช้ความขัดแย้งและแตกต่างมันถึงจะผลักให้เกิดจุดเด่น
ถ้าเราใช้สัดส่วนที่เท่ากันเป็นไงสมดุลพวกนี้ศิลปะต้องการความรู้สึกใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบความรู้สึกเท่ากันอ่ะ50-50คนก็จะเมินผ่านอีกเพราะฉะนั้นคุณจะไปสร้างพรีเซนต์ในงานที่จะรับลูกค้าเนี่ยคุณก็ต้องคำนึงถึงจุดเด่นสีเหลืองตัดสีแดงเอารูปงานเราไปวางไว้ตรงนี้ดีไหมนั่นแหละค่อยไปบ้านในเรื่องของอีกอันนึงใช่ไหมฮะเด็ดที่แน่ๆมันใช้ทุกอย่างใน6ข้อนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าเดินมาเร็วไม่รู้จักก็ใช้องค์ประกอบศิลป์นั่นก็คืออะไรคิดเร็วไงคุณต้องมีสิ่งนี้ติดตัวก็คือองค์ประกอบศิลป์ซึ่งมี6ข้อคุณจะเข้าใจได้ต้องฝึกคอมเมนต์ฝึกมองงานแล้วก็คอมเมนต์นะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราเขียนออกไปเนี่ยไปขายเขาเนี่ยมันจะขายได้ยังไงใช่ไหมครับเราก็เหมือนเราพูดออกไปคำนี้มันเขาชอบไม่ชอบเราไม่รู้เลยเราต้องฝึกคอมเมนต์บวกกับเขาคอมเมนต์กับมันเป็นการพูดและการรับฟังเราจะได้ปรับมันอยู่ในแค่6ข้อนี้ในเรื่องของเครื่องมืออันแรกก็คือเครื่องมือพวกนักออกแบบนะครับคุณต้องรู้จักสิ่งนี้นะครับไม่งั้นอาชีพทักษะความสามารถของศิลปะอยู่ยากใช่ไหมครับหวังไว้แต่รู้จักเพื่อนยากเพื่อนเราก็จะยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถขายคนที่ไม่รู้จักได้นะครับด้วยการมีเครื่องมือสิ่งนี้ติดตัวไว้นะครับอันที่2ก็คือผมก็เลยมาจะมาพูดถึงวิธีการคิดออกแบบนะครับไม่ได้ว่าถึงว่าอันนี้อะไรถูกผิดนะครับจะมาดูว่าแล้วสิ่งตั้งต้นของการออกแบบเนี่ยเราก็เห็นรองเท้าสัญลักษณ์ Nike เนี่ยเขาขีดนิดเดียวแต่ทำไมออกแบบมันเขาคำนึงถึงจุดไหนใช่ไหมครับนิดเดียวเองแต่ขายทั่วโลกอันนั้นก็คืออยู่ที่ส่วนไหนใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราจะเริ่มมาตีกรอบแล้วผมแยกเป็น2 สายนะครับเอาแบบนี้ก่อน A และ B ดีกว่า A และ B B คือสินค้าก็คือ1สินค้าเนี่ยเมื่อจะเข้าไปสู่ลูกค้าแล้วเนี่ยเป็นไงฮะมันดูแบบนี้นะครับก็คือใช้หลักองค์ประกอบศิลป์เหมือนกันฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้พูดผมไม่เข้าใจว่าทำไมพูดดังนะเจ็บคอเลยดื่มน้ำก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมเก่งเลยครับผมได้มีโอกาสไปทำงานกราฟิกดีไซน์ครีเอทีฟนะครับศิลปะที่ผมไปทำเนี่ยมันไปทำคนเขาจ้างผมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจ้างไปเล่นๆจ้างไปเพื่อต้องมีประโยชน์กับธุรกิจเขาใช่ไหมครับผมก็เลยได้เห็นได้สัมผัสใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นป้ายบิลบอร์ดเนี่ยมันเป็นการพรีเซนต์ใช้ศิลปะเหมือนกันใช่ไหมเพิ่นเราทำร้านสักเนี่ยแต่อยากทำให้คนเห็นเนี่ยป้ายข้างถนนนี้คนเห็นเยอะอันนั้นก็คือส่วนในเรื่องของการเผยแพร่ใช่ไหมเขาเรียกว่าเครื่องมือเผยแพร่อย่างเช่น Facebook YouTube อะไรพวกนี้หลังจากนั้นมันต้องใช้ส่วนนี้ที่ทำให้คนเห็นหรือสนใจก็คือองค์ประกอบศิลป์จุดเด่นเนื้อหาต่างๆที่เราต้องการสื่อคอนเทนต์คือการสื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับเราควรรู้ครับถ้าจะทำอาชีพศิลปะพวกนี้ตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นนักออกแบบเลยครับอาชีพศิลปะแม้กระทั่งเพ้นอะไรอ่ะเพ้นกะลาเพ้นกระปุกออมสินขายล้วนแล้วก็ต้องรู้จักสิ่งนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมครับถ้าอยากจะเป็นต้นไอเดียใช่ไหมต้นไอเดียมันแพงไงมานั่นคือคัสตอมเขาเรียกพวกนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าต้นจะเป็นต้นไอเดียแล้วทำแล้วให้มีคนสนใจเนี่ยเราจะทำแบบไหนนะครับนี่คือการใช้ศิลปะในการประกอบประยุกต์ในเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับมันไม่มีตำราไหนเขียนเพราะฉะนั้นนี่คือการประกอบวิเคราะห์ประยุกต์กับความเป็นจริงและเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งเป็นไงฮะผมบอกเลยว่าอาชีพทักษะความสามารถอะล้มและลุกเร็วสิ่งข้อดีข้อที่1ก่อนบวกกับอะไรครับทุกคนต้องมีการตลาดอยู่ในตัวนะครับศิลปะศิลปินก็แล้วแต่คุณต้องมีการตลาดพรีเซนต์เดี๋ยวผมจะแยกให้ฟังนะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นทางด้านสินค้าก่อนนะครับไม่ก็คือรับออเดอร์จากไอเดียความคิดจากลูกค้ามานะครับสิ่งแรกสำหรับเอางี้แล้วกันผมไม่เจาะเฉพาะสักตัวครับเดี๋ยวยกตัวอย่างยากเอางี้แหละก็คือเดี๋ยวฮะมันจะสินค้ามันเยอะใช่ไหมเอายกฝั่งนี้แหละก็คือลายสักเมื่อกี้คาบุกิใช่ไหมครับว่าสมมติลูกค้าเดินเข้ามารูปลักษณ์ของการออกแบบเนี่ยให้กับสินกับลูกค้าละนักออกแบบตัวตนนะครับมันมีจัดวางคือเอาแบบนี้เขาอยากได้มาการสร้างงานผลงานศิลปะนะครับกับสักตัวเนี่ยมันมีการออกแบบอยู่2แบบ1ลูกค้า2ช่างนะครับ3ก็คื
ก็คือในเน็ตใช่ไหมครับก็คือเขาเอาแบบมานั่นแหละครับแล้วก็เป็นไงครับเราก็จัดวางให้เขาใหม่นั่นคือลักษณะออกแบบลักษณะจัดวางนะครับย้ายปลาคาร์ปไปอยู่ฝั่งนี้ดีไหมด้วยเอกภาพที่พี่เขาจากสีส้มเป็นสีน้ำเงินดีไหมดูคลิกของพี่เขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอกภาพยังเข้าไปทำงานอยู่ในเรื่องของการจัดวางต่างๆนะครับก็คือเอกภาพมันดูหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นมาดเซอร์บุคลิกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับงานชิ้นนั้นจะต้องเป็นตัวเขาประมาณนั้นนะฮะนำเสนอในรูปแบบมืออาชีพก็คือนำเสนอเราจะได้เป็นไงฮะบางทีลูกค้าเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราเป็นช่างเราเป็นคนตัดเสื้อเราก็เห็นมาหลายแบบหลายสไตล์ใช่ไหมฮะเราก็เป็นไงนำเสนอแต่การตัดสินใจเป็นของเขาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นช่างออกแบบเนี่ยช่างก็ต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือองค์ประกอบศิลป์บวกกับอะไรครับการออกแบบลักษณะแนวความคิดละเมื่อมีแนวความคิดก็คือองค์ประกอบศิลป์ต้องมีทุกคนไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องแนวความคิดเนี่ยมันจะเป็นตัวตนใช่ไหมครับทีนี้แนวความคิดเนี่ยผมมองว่าหรืองานเขาเรียกอะไรนะงานที่มีชิ้นเดียวงานคัสตอมหรืออะไรพวกนี้นั่นแหละแนวตัวตนมันจะมาจากลักษณะประสบการณ์การใช้ชีวิตจะมาจากลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับกู้โลกไม่ค่อยถึงครับถ้าสมมติว่าผมไปทำเพื่อชนผิวขาวผิวดำเงี้ยผมไม่ถึงอธิบายไม่ถึงคือง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเหมือนคนร้องเพลงคนร้องเพลงรักคงยังไม่พออย่างเงี้ยคือคนที่ชนะเนี่ยร้องเพลงเดียวกันคือคนเข้าถึงในเรื่องของความรู้สึกไงอินเนอร์มันเลยลงนะอินเนอร์เลยลงลักษณะการเก็บรายละเอียดน้ำตาบ้างดวงตาบ้างนั่นแหละนะครับเหมือนกันศิลปะเหมือนกันก็ต้องมีอินเนอร์สักตัวก็ต้องมีอินเนอร์นะครับผมจะยกให้ดูว่าอินเนอร์คืออะไรมีแบบที่เขาปิ้นหน้าคาบุกิมีไหมโอ้นี่ไงแบบที่เป็นกระโหลกเป็นอะไรก็ได้ครับสมมติลูกค้าเดินมาเป็นแบบลักษณะนี่ไงนี่ไงแบ่งเป็น2สายคัสตอมกับงานที่เข้ามานะครับคือเหมือนเราไม่ได้แต่งเพลงเองอ่ะแต่เราต้องร้องเพลงนี้ประกวดเขาหัวข้อมาแบบนี้เนี่ยอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ชิ้นนี้นะครับสมมตินะครับศิลปะไม่เวลาที่ผลงานเสร็จออกไปแล้วเนี่ยเขาลูกค้าไม่ได้ดูหรอกว่าแบบนี้กับแบบนี้เป็นไงครับดูอย่างเดียวคือเขารู้สึกเลยนะครับเขาไม่รู้หรอกหลักองค์ประกอบศิลป์หรืออะไรเงี้ยแม้กระทั่งตัวเราหรือคนเราก็ต้องซื้อศิลปะเราไม่สนใจหรอกองค์ประกอบศิลป์นะครับว่ามันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีติดตัวคือลักษณะมันอัตโนมัติเลยนะครับมันต้องฟ้องขึ้นเองต่างๆนะผมแยกมาเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเป็นคัสตอมหรืองานแนวความคิดตัวตนเนี่ยหนึ่งแหละมันจะมาจากประสบการณ์มาจากการใช้ชีวิตมาจากการดำเนินชีวิตนะครับไปกู้โลกเท่ากับว่าเหมือนร้องเพลงฝรั่งอินเนอร์ไม่ถึงไม่แปลไม่เข้าใจหรือร้องเพลงอาหรับอย่างเงี้ยร้องเหมือนเลยเหมือนแม้กระทั่งท่องภาษาบาลีใช่ไหมแต่ไม่เข้าใจว่าบาลีไปว่าอะไรก็อินเนอร์ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นไงครับเราไม่เข้าใจไงพอเราไม่เข้าใจแต่เราสำเนียงเราเป๊ะเลยมันก็เป็นไงครับอินเนอร์มันก็ถึงน้อยคือศิลปะต้องการความรู้สึกใช่ไหมครับว่ารู้สึกยังไงนะครับมันกลายเป็นว่าเราก็เลยสื่อถึงน้อยก็คือเราไม่รู้จักไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นงานที่เป็นคัสตอมเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากประสบการณ์ชีวิตการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับอย่างเช่นผมเรียนไฟอาร์ตมาช่วงที่ผมอยู่ที่วัยหนุ่มๆนะก็เป็นไงวงเล่าแสงสีเสียงผมก็ต้องเล่าเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นศิลปะมันชีวิตเป็นแบบนั้นส่วนผมเชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านที่ไปถึงระดับนั้นก็ล้วนแล้วแต่เล่าเรื่องราวประสบการณ์นะครับเขาตัดทอนจนเหลือสิ่งที่เรียบง่ายส่วนเราเวลานี้ณปัจจุบันนี้เราก็เอาสิ่งที่เราเข้าใจและสัมผัสนั่นคือชีวิตประสบการณ์และการดำเนินต่างๆเนี่ยมาเป็นต้นของการเข้าใจในเรื่องของเข้าใจของมันใช่ไหมครับความรักเนี่ยมันมีมาตั้งแต่กี่โบราณนะครับสมมตินะครับยกตัวอย่างเช่นความเข้าใจเป็นยังไงความรักมันมีตั้งมาเนี่ยกี่โบราณนะครับมนุษย์ไม่ได้สร้างความรักมาเราจะออกแบบให้มันเกี่ยวกับความรักมีหลายแบบแต่เราเข้าใจแบบไหนว่าอย่างเช่นรักผู้หญิงรักแบบต้องรักแบบครอบครองรักแบบต้องการรักแบบเสียสละอย่างเงี้ยก็เป็นไงฮะก็เราก็ต้องเข้าใจตามประสบการณ์ของเราใช่ไหมครับเหมือนเราเพิ่งอกหักเงี้ยเราก็จะรู้ว่าพอโตมาหน่อยก็เป็นไงทำไมต้องไปเสียใจกับอย่างนั้นนั่นแหละมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เดี๋ยวนั้นหรือการดำเนินการผ่านมานั่นถึงจะสามารถเป็นต้นเรื่องของ
นำไปสู่ของการออกแบบที่เป็นทางด้านตัวตนนะครับกู้โลกเป็นไงครับไม่ได้เข้าถึงยากเพราะเราประสบการณ์การสัมผัสเนี่ยมันเรายังไม่ได้เจอใช่ไหมครับเหมือนไปทางด้านทำเพื่อมนุษยชาติแบบนี้เราอบต.เรายังไม่ได้ไปเลือกตั้งเลยเราไปทำเพื่อมนุษยชาติแล้วอย่างเงี้ยมันเข้าถึงยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับการเสียสละให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยคนเขาถึงคนที่เขาเสียสละทำนู่นทำกิจกรรมสังคมเสียสละให้ประเทศอันนั้นน่ะเขาถ่ายทอดน่ะอินเนอร์เขาจะถึงใช่ไหมครับส่วนเราเป็นไงฮะอบต.ยังไม่ลงเลือกตั้งเลยนะครับไม่ไปเลือกตั้งมันก็ยากใช่ไหมครับประชดคือผมมองว่าเล่าเรื่องราวที่มันที่เรารู้สึกเนี่ยหรือสัมผัสมาเนี่ยเหมือนร้องเพลงใช่ไหมครับเขาอินเนอร์เขานึกถึงแม่เขาเลยร้องไห้เขาอินเนอร์จับงานกับเสียงเพลงนั้นมันถ่ายทอดรายละเอียดเป็นไงครับคนดูก็สะกดเพลงเดียวกันคนนี้ชนะเลยใช่ไหมครับวิธีการสร้างอินเนอร์เป็นไงฮะนี่คือตัวตนก่อนนะครับในลักษณะจะสร้างผลงานเป็นคัสตอมตัวตนนะครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะเลิกดูแบบคุณต้องเขียนสิ่งที่ตาเห็นได้ก่อนแล้วค่อยไปเขียนสิ่งที่ตาไม่เห็นนั่นคือเซอร์เรียลลิสติกเซอร์เรียลลิสต์และแอบแตกไม่งั้นเป็นไงฮะถ้าเรายังไม่สามารถเขียนสิ่งที่ตาเห็นได้แล้วได้เลยเนี่ยเราไปเขียนสิ่งที่ตามองไม่เห็นเนี่ยคืองานเซอร์เรียลลิสต์เนี่ยเป็นไงฮะลักอนาโตมีไม่แข็งแรงใช่ไหมครับหรือเราอนาถ้าเราจำไม่ได้เป็นไงครับเวลาปริ้นจะเขียนแนวความคิดนะมันไม่ใช่ว่าไปก๊อปแบบเขามาแล้วมานั่งมาเขียนใช่ไหมเราก็ไปเอาอนาโตมีร่างกายตรงไหนที่เราจำไม่ได้มาแปะเป็นไอเดียประกอบในการมองใช่ไหมครับเพื่อจะได้อะไรครับไม่ใช่ว่าคือถ้าคัสตอมออกแบบมันจะต้องเลือกดูแบบของงานชิ้นนั้นหรือสายนั้นนะครับเพราะอะไรครับเรามาถึงเวลาแล้วอย่างเช่นเราเดินทางมาถึง40 50แล้ว30แล้วเราต้องสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นตัวตนจากประสบการณ์ใบนี้มองเห็นโลกมากขึ้นแล้วเป็นไงฮะควรดูในเรื่องของประกอบไอเดียอย่างเช่นจะวาดเทวดาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปดูเทวดาของช่างนู้นหรือเจ้านี้เราต้องคิดว่าเทวดาคืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับบวกกับอะไรเทวดานั้นเป็นยังไงใส่เสื้อผ้าอัตลักษณ์เป็นยังไงเป็นไงฮะก็ดูสิ่งประกอบที่เป็นวัสดุจริงบนโลกนี่แหละก็คือมาดูประกอบใช่มั้ยครับบวกกับการเป็นไงฮะจับอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นผมมองว่าเราจะออกแบบงานคัสตอมได้ใช่มั้ยครับมันก็ต้องผ่านการเขียนเรียลลิสติกได้นะครับก็คือเขียนสิ่งที่ตาเห็นได้อย่างแม่นยำหรือการท่องจำกล้ามเนื้อใช่มั้ยครับหลังจากนั้นมันท่องจำยากท่องจำไม่หมดหรอกก็ดูประกอบเห็นมั้ยอย่างเช่นเล็บมือนิ้วเท้าก็ศึกษาเพิ่มหน่อยนะครับการเขียนเล็บเขียนปากเขียนมือเขียนตาอะไรพวกนี้แบ่งออกเป็นสัตว์2เท้า4เท้าสัตว์ปีกใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราไปเขียนงานเซอร์เรียลลิสต์ก็คือเขียนสิ่งที่ตามองไม่เห็นเนี่ยตัวเป็นคนหัวเป็นกระทิงเนี่ยมันถึงจะแข็งแรงมันถึงจะถึงใช่ไหมครับถ้าเขียนถ้าทำอาชีพถ้าเรายังเราถ้าผมคิดนะก็คือว่ามันก็เริ่มได้แหละแต่อายุน้อยหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆครับต้องฝึกผ่านไม่งั้นมันถ่ายทอดไม่ถึงก็จะขายไม่ได้อีกก็คือฝึกหน่อยนะครับในเรื่องของเรียลลิสติกคือเขียนสิ่งที่ตาเห็นให้ได้โต๊ะเก้าอี้วัตถุธรรมดากันเนี่ยฮะวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยฮะเขียนให้ได้ใช้สีให้ได้สีที่ย้อมวัตถุหลังจากนั้นเราจะเขียนสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะจะถึงด้วยการใช้ความรู้สึกความเข้าใจถ่ายทอดไปได้ถึงแรกๆเราต้องเขียนอย่างแม่นยำก็คือในเรื่องของใกล้เคียงก็ได้ดูก็ออกใช่ไหมครับเพราะว่าเรียลลิสติกเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความเก่งนะฮะมันใช้ความชำนาญบวกกับความเข้าใจมันเพราะเรียลลิสติกต้องเขียนสิ่งที่ตาที่มองเห็นมนุษย์มองเห็นเหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างเช่นมันจริงอย่างเช่นไปเอาวัตถุอย่างเงี้ยคนเพื่อนกันเนี่ยใช้ไปเอาให้คุณนะเว้ยอะไรเงี้ยอยู่ชั้น2แปลเพื่อนท้ายเราแปลถูกไหมแปลถูกนะครับเรียลลิสติกเนี่ยคือการใช้การความชำนาญในการใช้เครื่องมือความชำนาญในการให้ค่าน้ำหนักความชำนาญในการปั้นนะครับปั้นได้อย่างแม่นยำรวดเร็วความชำนาญอย่างเช่นเหมือนคนที่ก่อสร้างไม่ได้จบสูงเลยบอกเขากะ50เมตรให้หน่อยเขากะได้ใกล้เคียงเขาชำนาญใช่ไหมครับส่วนเซลลูลิสเนี่ยเป็นไงฮะตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นไงฮะฝึก
นะทักษะความสามารถเลยกลายเป็นว่ายากที่สุดคือการเริ่มต้นเพราะการฝึกไม่สนุกเลยนะครับแต่ต้องมีนะครับนะจะพูดถึงเรื่องการออกแบบจะไปได้ต้องกล้าขายกับลูกค้าที่ไม่รู้จักเมื่อลูกค้าไม่รู้จักเป็นไงลูกค้าทำการบ้านมาคุณต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือองค์ประกอบสินในตัวคุณจะต้องเป็นไงฮะทักษะของการเขียนใช่ไหมถ้าทำเป็นนักจิตกรรมนะจิตกรรมก็ต้องเขียนสักตัวก็ต้องเขียนนะครับลูกค้าก็ต้องมีไอเดียความคิดมาราคาถึงจะแพงใช่ไหมครับพูดถึงเฮ้ยสามารถสเก็ตไอเดียออกมาได้เลยละแล้วก็คือจำอนาโตมีได้จำวิธีนี่ได้ใช่ไหมครับส่วนไหนที่จำไม่ได้ไหมครับเรียนทั้งชีวิตมันไม่มีหรอครับว่าสิ้นสุดที่มหาลัยใช่ไหมครับผมก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตศิลปะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นรู้วิธีการมันแล้วรู้ที่วิธีการต่อยอดมันเนี่ยมันต้องใช้จริงๆแม้เขาจึงเรียกว่างานตัวตนเฉพาะคัสตอมไม่งั้นเราก็จะเป็นเหมือนกับว่าก็ก๊อปมาอยู่แล้วจัดวางใหม่อันนั้นจะเป็นการดีไซน์ลักษณะใช้คอมโพสหรือการจัดวางใหม่ประคับจัดวางใหม่ใช้ของที่อยู่บนโต๊ะเดียวกันอยู่ในการจัดวางใหม่เพื่อลูกค้าสนใจที่เราจัดวางก็เอานำไปใช้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวตนเป็นฮะคุณต้องมองสิ่งใหม่หรือแม้กระทั่งคุณต้องรู้แก่ใจตัวเองว่าเราเลิกดูแล้วเราเริ่มสร้างแล้วจากหลักการต่างๆก็คือองค์ประกอบศิลป์ต้องรู้บวกกับอะไรครับมีทักษะการถ่ายทอดจากสิ่งที่ตามองเห็นได้แล้วนะครับคือเขียนมิติไม่ล้มระเนระนาดเขียนการถ่ายทอดอารมณ์ระยะใกล้ไกลด้วยดินสอแท่งเดียวนะครับมันใช้ความเข้าใจนะครับมันไม่ได้ใช้ความเก่งนะใช่ไหมครับเขาฝึกจนชำนาญเขาเลยสามารถถ่ายทอดได้เราลองเรียนรู้บ้างใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรจริงๆดินสอแท่งนั้นน่ะมันอยู่ที่คนเขียนในรูปแบบชำนาญและเข้าใจใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะเข้าไปสู่ตัวต่อไปก็คือการดีไซน์ที่เป็นตัวตนนะครับก็ต้องเป็นไงหนึ่งแหล่งที่มาของความคิดต้องมีแหล่งที่มาของความคิดนั่นคืออะไรครับสิ่งรอบข้างแรงมันอันนี้ค่อยไปเจาะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างไม่ใช่ว่าเราจู่ๆช่วงที่ผมเนี่ยผมไม่ใช่ว่าผมไม่มีงานผมก็ยังไม่มีงานออกแบบประสบการณ์ใช้ชีวิตผมน้อยใช่ไหมครับผมก็ทำไงก็ยังปรับประยุกต์งานอย่างเช่นคือศิลปินต้องกินนะครับเราเป็นไงฮะเราก็เอามาดีไซน์ปรับประยุกต์เพราะเราโปรไฟล์น้อยเพราะเราประสบการณ์ชีวิตน้อยเป็นไงฮะเราก็รู้แล้วว่าองค์ประกอบศิลป์คืออะไรการเขียนดีดออิ้งคืออะไรใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับเขายังชอบเขาชอบงานแบบนี้เราไม่มีประสบการณ์ชีวิตอะไรมากเราก็ใช้วิธีการนั่งวาดรูปข้างถนนเหมือนผมนั่งวาดรูปก่อนแต่ก็เขียนงานที่เป็นไอเดียไปด้วยจากประสบการณ์ไอเดียของผมมันขายวันนั้นไม่ได้หรอกมันจะขายได้ก็อีกอายุ60ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่งวาดข้างถนนก็ต้องวาดไม่ใช่ว่าเจาะแต่เป็นศิลปินอย่างเดียวอย่าลืมนะครับศิลปินก็ต้องกินเพราะฉะนั้นใช้ความเป็นเรียลลิติกได้ใช้ความเป็นเขียนภาพเหมือนได้นะครับบวกกับอะไรครับฝึกความเป็นตัวตนไปด้วยในช่วงวัยแล้วเก็บสะสมมันไว้นะครับลงลายเซ็นทุกชิ้นเวลาที่เราเสร็จแล้วอีกอายุ50นะครับมันถึงจะมีราคานะฮะเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันน้อยเหมือนในร้อยอยู่ใช่ไหมครับต้องออกลบออกเขียนรูปออกสเก็ตดรออิ้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละฮะมันไม่ใช่ว่ามันจัดเรียงชีพไม่ได้อันนี้คือเป็นรูปลักษณะการออกแบบที่เป็นทางด้านสินค้าใช่ไหมฮะส่วนเรื่องการตลาดพรีเซนต์เราก็ต้องมีติดตัวไว้ใช่ไหมครับอย่างเช่นการใช้จุดเด่นนำมาดูว่าถ้าเป็นตัวตนสิ่งที่เราจะต้องทำไว้คืออะไรครับเราต้องมีแรงบันดาลใจไม่งั้นศิลปะไม่มีพลังนะครับ 1. แรงบันดาลใจ 2. แหล่งที่มาความคิดอันนี้คือจะเป็นตัวตนละมันต้องใช้2สิ่งนี้นะครับก็คือเป็นตัวตั้งต้นไม่รู้แหละจะทำจิตรกรรมประติมากรรมจะทำศักดิ์จะทำอะไรก็แล้วแต่จะทำนักออกแบบเนี่ยออกแบบอะไรก็ได้สิใช่ไหมฮะมีเก้าอี้กับโต๊ะคุณจะสามารถทำไงให้มันน่าสนใจอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น2 สิ่งนี้จะครอบงานไว้ก่อนในเรื่องของแรงบันดาลใจคือความรู้สึกรักโลภโกรธหลงใช่ไหมครับรักความรักมีหลายแบบความรักมาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับตั้งแต่มนุษย์อาดัมและเอวาไม่ใช่ใช่ไหมอีฟและอะไรต่างๆนะคือมนุษย์มันคือเป็นสัญชาตญาณความรู้สึกแรงบันดาลใจเป็นสากลโลกเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เจ้าของแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจอยู่กับมนุษย์ทุกคนนะครับก็คือความรู้สึกความรักรักแบบไหนล่ะรักแบบครอบครองยกตัวอย่างเช่นผมก็ต้องคิดตามประสบการณ์วัยของผมใช่ไหมครับ
ยกตัวอย่างเช่นแรงบันดาลใจอันนี้ตัวตนนะเราสามารถฝึกไว้ได้และสร้างไว้ได้วันนี้มันยังขายยากอยู่ไม่เป็นไรครับทำเรียลลิติกสิ่งที่ตาเห็นไปก่อนหลังจากนั้นอายุ 40-50 นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับบวกกับประสบการณ์ที่เรารู้ว่าหลักวิธีการออกแบบเนี่ยเป็นไงครับมันจะพัฒนาจากประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับวันนึงก็จะกลายมาถึงขั้นที่ว่าเหลือแต่ตัดทอนออกเหลือเรียบง่ายศิลปินทำงานมากวันขึ้นไม่ใช่อุปกรณ์มากขึ้นอุปกรณ์ต้องน้อยลงความเข้าใจและความรู้สึกต้องมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดทางด้านแวบเลยนะอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าวันนี้เราเรียนรู้ได้เพราะผมเรียนรู้ตอนที่ผมอยู่มหาลัยฮะผมก็ยังไม่มีงานผมไม่มีงานที่เป็นตัวตนเลยนะครับเทคนิคส่วนเทคนิคเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเทคนิคเนี่ยจะเป็นเรื่องของสากลโลกเทคนิคดอทเทคนิควิบเทคนิคนั่นคือทัศนธาตุนะครับมันคือเทคนิคการทำงานในรูปแบบเทคนิคนึกถึงว่าทัศนธาตุของการทำงานก็คือเทคนิคต่างๆของงานศิลปะอย่างเช่นผมเอาใบไม้จุ่มสีดำเพื่อทำให้เกิดเส้นผมต้องวางไงให้เส้นมันถี่ก็วางดึงต่อกันทำไงให้มันเกิดเส้นน้ำหนักก็วางถี่แล้วไปห่างมันคือทัศนธาตุนั่นคือเรียนรู้เทคนิคการทำงานพวกอุปกรณ์ต่างทัศนศิลป์ก็พวกรูปร่างรูปทรงอะไรพวกที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้แรงบันดาลใจเนี่ยมันคือสากลโลกนะครับไม่ใช่ของใครของคนหนึ่งหนังเรื่องทองกวาวมนต์รักลูกทุ่งอย่างเงี้ยก็มียุคนั้นยุคนี้เนื้อหาเรื่องราวเดิมแต่เป็นไงครับก็ยังเปลี่ยนปรับปรุงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกความรักหรือไม่ใช่ความรักความรู้สึกรักโลภโกรธหลงต่างๆของสัญชาตญาณมนุษย์นะครับส่วนแหล่งที่มาของความคิดก็คือสิ่งที่เอามาประกอบกันสิ่งที่อยู่รอบข้างถ้าเราจะออกแบบเราต้องใช้สิ่งที่เราเข้าใจใช่ไหมไปถ่ายทอดมันถึงจะไม่โกงหกอินเนอร์มันถึงจะถึงเขามันถึงจะสัมผัสเขาถึงใช่ไหมครับเขาดูเขาจะได้รู้สึกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเวลาคนดูแล้วรู้สึกเนี่ยเป็นไงแม้กระทั่งเราทำงานเนี่ยกับงานที่เราก๊อปหรือว่างานที่เรามองจากศิลปินผู้ใหญ่ที่เขาออกแบบใช่ไหมครับเราเป็นเด็กอยู่อาจจะหาเลี้ยงชีพอยู่อย่างเงี้ยเราก็เป็นไงครับก็มาดูว่าเวลาที่เราออกแบบเนี่ยหรือไม่ใช่เวลาที่เราทำงานเนี่ยเราคำนึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมครับคือทีนี้เรามาดูว่าแหล่งที่มาของความคิดก็คือสิ่งที่อยู่รอบข้างใช่ไหมครับสิ่งที่อยู่รอบข้างเราต่างๆที่เรามองเห็นหรือไม่ก็สิ่งที่ดูได้หาดูได้ตัวที่มีตัวจริงอย่างท่านดูได้ทางอินเทอร์เน็ตบ้าง Google บ้างอย่างเช่นเสืออย่างเงี้ยเราหาดูยากแล้วก็เซิร์ชดูเน็ตใช่ไหมครับสิงโตอย่างเงี้ยเราหาดูยากใช่ไหมครับเราก็ต้องเซิร์ชดูได้เพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของความคิดเหล่านี้มันอยู่คือสิ่งประกอบรอบข้างที่จะเอามาทำกับต้นไอเดียของความคิดผมยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้มันยกตัวอย่างแนวความคิดถ้าสมมติผมมีเวลามันต้องใช้ในเรื่องของเวลาขัดเกลาของงานใช่ไหมครับว่ามันต้องอยู่กับมันอ่ะมันถึงจะเรียกว่างานชิ้นนึงออกมาได้เดือนนึงชิ้นนึงเนี่ยถือว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของการครีเอทตัวตนนะครับมาดูว่าสมมติผมยกตัวอย่างผมได้เรื่ององค์ประกอบศิลป์แล้วได้เรื่องดรออิ้งแล้วผมจะเริ่มอยากจะทำงานศิลปะที่เป็นตัวตนวันนี้มันผมยังขายไม่ได้หรอกใช่ไหมผมก็เป็นไงแต่ผมก็ทำเรียลลิติกหรือทำงานที่เป็นก๊อปไอเดียเพราะเราต้องเดินทางอยู่ใช่ไหมครับศิลปินก็หาเลี้ยงชีพอยู่หลังจากนั้นผมก็เป็นไงทำสมุดเล่มนึงออกมาเพื่อออกแบบประสบการณ์ช่วงวัยผ่านช่วงวัยนะครับผมก็ทำไงยกตัวอย่างช่วงวัยผมที่ผมยังไม่แก่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเผื่อที่ทางบ้านใช่ไหมครับฝากจะได้ไปใช้นะครับไม่คือผมได้มีโอกาสไปสัมผัสไม่ใช่ว่าเก่งหรืออะไรนะครับผมได้มีโอกาสไปสัมผัสไปเรียนรู้ไปได้ทำไปได้เห็นไปได้ศึกษาไปได้พูดไปได้ถามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันรวมกันนะครับผมเดินทางมาเป็นมืออาชีพมาคือหาเงินจากสิ่งนั้นนะครับหาเงินจากการเขียนแบบหาเงินจากการออกแบบกราฟิกดีไซน์หาเงินจากการเขียนแบบอินทีเรียเขียนแบบสถาปัตย์หาเงินจากการเขียนแบบเขียนวาดภาพขายข้างถนนหาเงินจากการปั้นผมไปหาเงินเป็นอาชีพใช่ไหมครับพูดง่ายๆไม่ใช่มืออาชีพนะเป็นอาชีพไปหาเงินเลี้ยงตัวเองหรือเลี้ยงอะไรพวกนี้ส่งทางบ้านหรืออะไรพวกนี้จากสิ่งนี้จริงๆมันเลยได้สัมผัสในรูปแบบไม่ใช่ว่าจ็อบเสริมมันต้องเอาเป็นเอาตายเลยเนาะว่าไม่งั้นไม่มีกินข้าวไงเพราะฉะนั้นก็เลยได้เห็นศาสตร์ต่างๆที่เป็นศิลปะเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เลยรวบรวมมาอ๋อเขาเป็นแบบนี้นะครับ
ผมก็เลยว่าอย่างเช่นผมจะออกแบบตามความรู้สึกช่วงวัยผมเป็นไงฮะผมวัยนี้เพิ่งเสียแม่ไปใช่ไหมครับก็คือผมแรงบันดาลใจคืออยากทำงานศิลปะช่วงวัยเนี้ยความรักความรักแบบความอบอุ่นไม่ใช่ความรักแบบเพศก็แล้วแต่คนใช่ไหมครับผมความรักที่ผมรู้สึกว่าเพิ่งเสียแม่ไปอย่างเงี้ยเป็นไงฮะก็เป็นลักษณะแรงบันดาลใจคือความรักกินน้ำก่อนฮะนั่นคือแรงบันดาลใจคือความรู้สึกคือความรักเสียมากเลยนะปากกาความรักแบบความอบอุ่นฝากแชร์ด้วยนะครับมันเป็นประโยชน์นะครับไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทยไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะในเรื่องของการเริ่มต้นสร้างรายได้สร้างอาชีพเข้าประเทศนะครับที่ผมตั้งใจทำเนี่ยมันไม่ได้เพื่อมาขายเงินนะขายอะไรอย่างเดียวนะนี่ผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์นะครับมันไม่ได้เป็นโทษคนที่เขาแบบอันนั้นน่ะเขาจะได้แบบเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นตั้งต้นอ่ะเลี้ยงชีพได้ด้วยการไม่ได้ลงทุนเยอะใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือทักษะความสามารถมีเงิน100ไปซื้อร้านเครื่องเขียนก็เริ่มทำได้แล้วนะครับสมัครงานนี่ต้องนั่งรถเมย์ไปนะฮะใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าได้บ้างไม่ได้บ้างใช้เงินไปเยอะผมก็เลยว่าสิ่งนี้มันเป็นความรู้ทางด้านศิลปะที่ผมมองว่ามันเริ่มต้นหรือเรียนรู้ได้เนี่ยคือลงมือทำอย่างเดียวนะครับที่เหลือยังไม่ได้ใช้เยอะนะครับไม่งั้นก็เอาถ่านนะครับขีดผนังบ้านก่อนก็ได้ไม่ใช่นะครับก็คือตั้งต้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เหมาะกับสังคมไทยยุคนี้ก็คืออาชีพทักษะความสามารถเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้ครับเพ้นองค์เพ้นไหเพ้นอะไรพวกนี้มันก็ใช้ศิลปะได้ใช่ไหมฮะเผลอๆไปต่อยอดไอเดียต่อก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยแยกว่าเป็นทางด้านไหนศิลปินจ๋ามันก็ไม่ใช่ว่าต้องใช้ศิลปินอย่างเดียวมันก็ต้องเป็นไงฮะต้องมีการพรีเซนต์เป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นแรงบันดาลใจมันคืออะไรนะครับต้องมีอย่างนี้เข้าไปด้วยนะครับไม่งั้นเราจะเจอว่าผมทำประติมากรรมแบบนี้นี่คือชิ้นแรกของโลกแบบนี้ก็ชิ้นแรกโดยการใช้การหล่อเรซินเนี่ยใช่ไหมมันก็จริงแต่ไม่มีพลังทำไมเสียเวลาใช่ไหมครับมันบางอย่างมันต้องมีพลังอย่างเช่นวาดเหมือนเกินมันคนเขามันดูแล้วไม่รู้สึกครับบางทีต้องหัดโกหกกับภาพวาดบ้างใช่ไหมมันกลายเป็นไงฮะมันก็ไม่ได้มีราคาเลยนะเหมือนมากเกินไปอย่างเงี้ยมีนะครับจนดูไม่รู้เรื่องบางคนเดินผ่านเลยไม่รู้เลยว่าภาพวาดถ้าไม่บอกว่านี่คือภาพวาดนะใช่ไหมคนทั่วไปก็ไม่รู้กลายเป็นว่าเขียนตัวหนังสือกำกับด้านล่างว่าภาพวาดอ๋อโอ้ค่อยมหัศจรรย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องดูว่าพลังไงเขาเรียกว่าพลังใช่ไหมครับมีแรงบันดาลใจแหล่งที่มาของความคิดประกอบประสบการณ์ความรู้สึกเนี่ยจับเข้าไปเป็นไงฮะการเก็บรายละเอียดมันจะดีขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างต้นไอเดียของผมอย่างเช่นช่วงวัยนี้ความรักที่เกี่ยวกับบุพการีแม่เพิ่งเสียไปใช่ไหมครับเป็นไงฮะผมก็ความรักแบบรอคอยความรักแบบเฝ้ารอความรักแบบคำนึงหามันเป็นได้หมดใช่ไหมครับอันนี้คือต้นเรื่องของแรงบันดาลใจคำนึงหาแล้วกันครับเป็นผมเป็นไงฮะแรงบันดาลใจแรงที่มาของความคิดล่ะสิ่งที่อยู่รอบข้างผมก็มองประกอบประสบการณ์ของผมว่าผมเคยเห็นแม่แบบไหนก็เคยเห็นผ่านแม่กลับบ้านเดี๋ยวกินน้ำก่อนครับเจ็บคอกลับบ้านมาไฟใต้ประตูยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ไฟใต้ประตูใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแหล่งที่มาความคิดจุดหนึ่งที่เป็นในเรื่องของแหล่งที่มาความคิดละที่เป็นไอเดียประกอบมันมีแสงไฟอยู่ตรงนี้ใต้ประตูจะมีปกติจะมีคนยืนใช่ไหมแล้วเคาะประตูว่าวันนั้นวันนี้ไม่มีอีกแล้วผมเป็นไงฮะก็เอาจุดนี้มาเหมือนรอคอยคำหนึ่งหายฮะบวกกับลูกบิดที่เคยใช้งานอย่างเงี้ยที่จะต้องมีแม่กลับมาวันนี้เป็นยังไงใช่ไหมฮะรูแห่งความหวังเราเคยเห็นรูใช่ไหมฮะรูแห่งความหวังที่แสงไฟสอดส่องมีรูหนึ่งที่ประตูสาดออกมาแบบนี้เพื่อมีความหวังว่าใช่ไหมรูแห่งความหวังบางทีรูเล็กๆนะมันส่องมันรู้สึกว่าเราอยากมีความหวังขึ้นใช่ไหมครับเป็นรูปเงาคนก็ได้ก็คือเงาแม่แต่หลังประตูนั้นไม่มี
อีกแล้วลูกบิดไม่มีการใช้งานอีกแล้วเป็นไงฮะผมจะเริ่มอันนี้คือแหล่งที่มาของความคิดในเรื่องต้นไอเดียเป็นไงครับผมจะเริ่มขัดเกลาเข้ามาให้มันอยู่ในส่วนขององค์ประกอบศิลป์ก็คือการจัดวางการใช้การจัดการศิลปะเข้าไปรูปเงาที่เป็นรูความหวังเป็นทอดเป็นรูปทรงล่างของแม่ผมดีไหมใช่ไหมครับที่อยู่กับพื้นเงาประตูเห็นแต่ร่องรอยแล้วก็เป็นไงหรือไม่เห็นดีไหมแต่ผมเฝ้ารอร่องรอยตรงนี้บวกเห็นเงาแต่ไม่เห็นร่องรอยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนั่นคือแหล่งที่มาของความคิดก็คือสิ่งที่อยู่รอบข้างบวกกับความรู้สึกขณะนั้นเป็นไงครับเราจะเริ่มดีไซน์และเก็บรายละเอียดต่างๆการรอคอยของผมเป็นยังไงรอคอยด้วยเวลาไม่มีอีกแล้วบนโลกใบนี้เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วมันจะบอกว่ายังไงไม่ได้เจอกันอีกแล้วใช่ไหมครับประตูบานนี้ของผมอาจจะอยู่บนท้องฟ้าก็ได้ใช่ไหมคือเซอร์เรลิสต์ไงงานเซอร์เรลิสต์เป็นไงครับผมไม่ได้เขียนรูปทรงมหัศจรรย์ก็คือเขียนตามความรู้สึกคือผมก็ต้องรอวันปีนขึ้นไปเห็นไหมมันเป็นประตูสำหรับตัวเราคนเดียวที่เราเข้าใจพวกนี้กลายเป็นไงเขียนแบบอินเนอร์เราจะเป็นไงเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งลูกบิดแม้กระทั่งอะไรอะแม้กระทั่งสีแม้กระทั่งการรอคอยของผมต้องเห็นรอยขีดข่วนหรือคราบน้ำตาที่อะไรไหมไหมครับพวกนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ศิลปะเริ่มอินเนอร์ความรู้สึกเข้าไปแล้วทำไงฮะเราจะเก็บรายละเอียดเมื่อเราเข้าใจแล้วเราเป็นไงฮะถ่ายทอดด้วยความเข้าใจของเราแบบนี้จากการเก็บรายละเอียดคนมาดูเป็นไงฮะคนเรารู้สึกเหมือนกันนะครับรู้สึกรักโลภโกรธหลงเหมือนกันครับสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เราเหมือนกันเป็นไงฮะอยู่ที่เราเล่าเรื่องอย่างเช่นเราวาดภาพเรียลลิสติกเนี่ยเราลองเปลี่ยนจากการวาดภาพเรียลลิสติกธรรมดาเช่นเอาวาดภาพยายแก่ๆเงี้ยเราลองจับความรู้สึกเข้าไปดูซิยายแก่จะไม่ได้คิดอะไรอ่ะลองคิดว่ายายแก่ตาแก่เนี่ยมองรอดูความหวังไหมว่าลูกหลานจะกลับมาไหมหรือว่ารอดูซิว่ายายแก่น่ะเหนื่อยไหมจากการเจนโลกมาหรือไม่ก็ดูเสื้อแกสิแกรอหลานกลับมาบ้านไหมมีรอยยับของเสื้อเนี่ยภาพวาดภาพเรียลลิสติกภาพนั้นของคุณจะมีเรื่องราวจากการเก็บรายละเอียดดวงตาเห็นความหวังการรอคอยอาจจะเขียนเงาเข้าไปก็ได้ว่ารออะไรอยู่นะครับมองสูงหรือมองต่ำเราต้องศิลปินถ่ายทอดออกไปเนี่ยหนึ่งเอาความรู้สึกจับก่อนเนี่ยอย่างเช่นผมจากอย่างเงี้ยมีหน้าคาบุกิไหมฮะเอาแบบที่มันเห็นแบบอธิบายแบบไม่ต้องศิลปะสูงมากนะฮะนะเอาคาบุกิข้างบนก็ได้ฮะเอาเต็มหลังนั่นก็ได้ครับคุณเก่งที่เป็นไม่ใช่อ่ะไอตัวที่เต็มหลังด้านหลังนะฮะนั่นแหละที่เป็นสมมติว่าเรามีลูกค้าอันนี้ก็คือแบบนี้เราเป็นศิลปินที่อันนี้คือเรียลลิสติกอ่ะหรือแบบนี้ครับเราลองจับแบบนี้แล้วเราเป็นไงฮะเหมือนกับว่าเราอายุน้อยอันนี้ส่วนนี้ผมเป็นไงครับสเก็ตไอเดียแล้วก็เก็บเป็นพอร์ตของตัวเองเอาไว้ใช่ไหมครับวันแล้วลงลายเซ็นทุกครั้งนะครับฝึกลงลายเซ็นทุกครั้งสมุดฝึกก็ควรจะแยกนะครับสมุดสร้างเนี่ยก็แยกนะครับวันนี้เราขายไม่ได้หรอกขายยากไม่มีใครเชื่อเรานะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะเดี๋ยววันหน้านะครับถ้าเราจะเดินทางสายศิลปินอาชีพวันหนึ่งต้องเป็นนายพันนายพลใช่ไหมครับถ้าเราต้องเป็นนายร้อยเป็นอะไรไปก่อนใช่ไหมครับก็คือการวาดเรียลลิสติกหารายได้ไปก่อนผมก็ยังเป็นในร้อยในพันเท่านั้นนะครับก็คือยังไม่มีตัวตนนะครับสิ่งเหล่านี้มันยังอยู่กับผมคนเดียวอยู่เพราะว่าไม่มีใครซื้อหรอกใช่ไหมฮะคือแต่เป็นไงเราเป็นอาชีพไงเราก็ต้องมีตัวตนและมีเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะทีนี้มาดูแบบนี้ก็คือไก่ไปไหมฮะคุณเก่งนี้ไก่เห็นไหมเห็นเนาะสมมติออเดอร์ลูกค้าเขาอยากได้แบบนี้ก็ให้เครดิตกับคนที่ออกแบบใช่ไหมครับว่าเอาเหรอถ้ามาเป็นแบบนี้แล้วกันดูแล้วอย่างเช่นแบบนี้นะโอ้ยเหนียวสมมติผมมีแบบนี้คาบุกิแบบนี้สมมติลูกค้าอยากได้แบบนี้ไหนล่ะถ้าให้ดูแป๊บนึงก็ได้ครับแล้วก็สมมติว่าเราจะทำเราเป็นอาชีพแล้วเราเลือกแล้วข้อดีของทักษะความสามารถคือล้มแล้วลุกเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าคุณจัดสรรเป็นคุณไม่มีวันล้มนะครับมันใช้โครงสร้างต้นทุนที่น้อยนะครับใช้ไอเดียสร้างก็ได้นะครับโอเคครับเก่งทีนี้มาเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับก็คือคาบุกิเนี่ยสมมติว่าลูกค้าอยากได้สิ่งนี้ใช่ไหมครับเป็นไงครับ
สิ่งแรกแหละต้องจับความรู้สึกก่อนเข้าไปแยกเครื่องมือการสร้างกิจกรรมเนี่ยออกไปคนละอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอนี้ได้นะครับคุณเก่งเจ็บคอละสิ่งแรกก่อนนะคาบุกินี้เราเป็นไงฮะเราต้องเข้าใจหน่อยฮะเราต้องเข้าใจด้วยนะครับอย่างเช่นเขาอยากได้คาบุกิเราต้องเข้าใจลักษณะแบบไหนคาบุกิคือนักรบไหมนักรบหนึ่งแล้วต้องเข้าใจว่าเขาคือนักรบสองก็คือเราต้องเข้าใจด้วยนะไม่งั้นมันผมจะไม่ใช่ว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเป็นของทุกคนใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นตัวตนเนี่ยคือความเข้าใจนะครับส่วนเรื่องงานน่ะเป็นไงฮะมันเป็นทางด้านเฉพาะการถ่ายทอดคนจะซื้อคนจะเสพเนี่ยมันก็อยู่ที่เขาชอบใช่ไหมครับแต่วัยเนี่ยเรายังไม่มีคนชอบหรอกเราเป็นไงครับเราก็ต้องเลี้ยงชีพด้วยอาชีพนี้ก็คือศิลปะเนี่ยทำไงครับใช้ความเข้าใจเข้าไปด้วยนะครับเป็นเหมือนนั่งรูปวาดรูปข้างถนนอย่างเงี้ยผมก็ต้องใช้ความเข้าใจเข้าไปด้วยขอบคุณครับก็คือแบบนี้ในเรื่องคาบุกิใช่ไหมครับคือลูกค้าเขาอยากได้เสร็จปุ๊บเป็นไงครับสิ่งแรกเราต้องเข้าใจว่าคาบุกิคือนักรบแอคชั่นต่างๆเนี่ยคือกำลังทำอะไรข้อแรกข้อที่หนึ่งท่าทางเนี้ยกำลังทำอะไรเหมือนเสืออันเผอิญมีเสือหรือมังกรเนี่ยมังกรเนี่ยหรือเสือกำลังมังกรมีอันนี้อะไรนะมังกรนะมังกรและคาบุกิจุดเด่นคือคาบุกิใช่ไหมครับจุดรองในยะคือมังกรที่เหลือเป็นไงฮะองค์ประกอบศิลป์ของการจัดวางต่างๆสัดส่วนต่างๆนะครับทีนี้มาดูก่อนจับความรู้สึกเป็นยังไงฮะการถ่ายทอดละคาบุกิคือนักรบเนี่ยเขาเป็นนักรบแม่ทัพเนี่ยนายพลหรือนายพันหรือนายกองหรือจ่าถ้าเป็นระดับนายพลเครื่องประดับเขาเยอะใช่ไหมครับเราจะตัดทอนทิ้งไหมไม่ตัดทอนถ้าเราวาดลักษณะทำงานนี้เห็นไหมเราใช้ความเข้าใจแบบนี้มันจะเกิดอะไรตามมาครับการเก็บรายละเอียดอย่างเช่นคาบุกิเนี่ยเป็นระดับผมไม่รู้แหละแต่ผมรู้ว่าเป็นในนักรบใช่ไหมครับอยู่ในชั้นไหนของนักรบถ้าผมให้ความสำคัญว่าเป็นชั้นนายพลล่ะผมจะมองถึงรายละเอียดดีเทลของเครื่องยศถาบรรดาศักดิ์ของนายพลใช่ไหมฮะแสดงว่าผมจะไม่ตัดทอนออกรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องเหมาะกับท่านเป็นแบบนายพลใช่ไหมครับทีนี้เขียนสิ่งที่ตาเห็นได้ด้วยแล้วใช่ไหมครับก็คืออนาโตมีเราก็รู้สัดส่วนที่ระวังอยู่แล้วหลังจากนั้นมาดูซิเขาเคยลบไหมนายพลคนนี้คือเคยลบไหมความคิดแรกที่เราต้องเข้าใจเข้าไปด้วยถ้าเคยลบการลบเนี่ยต้องสะอาดใหม่เอี่ยมไหมคือแบบก็คือมนุษย์ธรรมเราก็คือมนุษย์ธรรมเหมือนกันแต่เผอิญเราใส่ความเข้าใจเพิ่มเราไม่ใช่ว่าไปต้องคือแม้กระทั่งเขียนเรียลลิสติกใช่ไหมครับว่าที่ยายรอความหวังคนจริงๆด้วยซ้ำครับเรายังถ่ายทอดแล้วเราเก็บอินเนอร์ต่างก็ได้แบบมาเป็นแบบนี้แต่ใส่อินเนอร์ของความเข้าใจเราเข้าไปเป็นไงเราอาจจะบอกว่ารอยเกาะแตกนักรบระดับในพลอย่างเงี้ยอยู่กองบัญชาการหรืออยู่สนามรบถ้าอยู่สนามรบต้องเคยรบอะไรที่จะบอกว่าการผ่านการรบบ่อยถึงเป็นนายพลคนได้ก็ต้องมีร่องรอยของการต่อสู้ความแตกร้าวของเกาะที่เกาะที่ดูใหญ่แต่มีความแตกร้าวที่ดูผ่านเจนรบคุณจะเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นบวกกับแล้วกำลังแอคท่าถ่ายรูปหรือว่ากำลังฟันดาบความไวของการฟันหรือว่าการถ่ายรูปเฉยเห็นไหมฮะคุณก็จะเริ่มใส่รายละเอียดแอคชั่นการบิดของดาบเป็นไงฮะมังกรคือนัยยะของรูปเพราะฉะนั้นมังกรพุ่งเร็วหรือพุ่งช้ามังกรตัวนี้คู่กับนายพลอย่างเงี้ยเขามีอายุมากไหมถ้ามังกรอายุมากเป็นไงฮะแสดงว่ายังแข็งแรงอย่างภาพนี้ผมมองว่านายพลระดับอายุ40อย่างเงี้ยมังกรเขายังถึงจะมีอายุแต่ยังแข็งแรงอยู่เห็นไหมฮะก็เป็นไงครับกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆเล็บอุ้งมืออุ้งเท้าเป็นไงฮะต้องถ่ายทอดว่าแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับฟันที่ไม่ต้องคมก็ได้แต่มันบอกถึงดวงตาที่ไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยหนวดทิศทางของลมที่วิ่งไปกับดาบไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ที่เราทำเรียลลิสติกไอ้ที่ทำจากแบบเป็นไงฮะความรู้สึกจับไปหมดเราก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนวดเป็นดาบเป็นเกาะเป็นต่างๆเป็นไงครับถ่ายทอดถึงเขียนถึงใช่ไหมครับถ้าเราไม่เข้าใจลองดูสิเราจะใส่ตามแบบอะใช่ไหมครับพอใส่ตามแบบเป็นไงฮะมันขาดความรู้สึกไงฮะแต่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ลองใส่เข้าไปเป็นไงครับ
เราจะหาวิธีถ่ายทอดตามความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของเราที่เคยเห็นเกาะเก่าๆโลหะเก่าๆที่แตกเห็นแมวอยู่บ้านที่แก่ๆใช่ไหมครับดวงตาเป็นยังไงแมวแก่ๆบ้านเราฉะนั้นเราจะเริ่มเอาประสบการณ์ชีวิตของเรามาเป็นไงจับลงไปกับการที่ทำงานชิ้นนั้นใช่ไหมครับอารมณ์การถ่ายทอดความรู้สึกของเราเป็นไงก็ตามประสบการณ์วัยสิ่งนี้เป็นครับมีราคาขึ้นโดยที่เรายังไม่ได้ออกแบบหรือโดยที่เราไม่ได้ออกแบบด้วยคือเรียลลิติกแม้กระทั่งภาพเหมือนก็ตามใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเป็นไงฮะเป็นมืออาชีพขึ้นมานะครับฝึกไปทางด้านเรียลลิติกแบบฝึกทางด้านถ่ายทอดความรู้สึกไปด้วยใช่ไหมฮะเหมือนเขาร้องเพลงเหมือนมากเขาก็ต้องฝึกร้องแบบอินเนอร์ของเขาก็เขาก็ต้องไปจับความรู้สึกเข้าไปใช่ไหมครับถึงวันหนึ่งเขาถึงก็แต่งเพลงนะครับผมเชื่อว่าเขาแต่งเพลงเขาเป็นนักร้องเขาแต่งเพลงแต่อยู่น้อยๆแหละฮะไปดังอีกทีก็ค่อยว่าอีกอย่างนะครับเป็นอาชีพเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นการออกแบบไหมมันเป็นก็อย่างที่ผมอธิบายคนมาทีหลังอาจจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะนี่คือวิธีการง่ายๆในการตั้งต้นของการสร้างงานศิลปะให้มันมีในเรื่องของการทำเป็นอาชีพได้ใช่ไหมครับส่วนเรื่องหลักการตลาดเป็นไงฮะจุดเด่นนะครับการสร้างการใช้จุดเด่นไปคัดรูปนะฮะผมก็เอาแบบนี้เป็นผลงานของเราใช่ไหมครับยกตัวอย่างชิ้นไปจัดวางหรือไปวางไปทำคอนเทนต์การตลาดอะไรพวกนี้ต่างๆไปลักษณะอีกแบบนึงใช่ไหมครับก็คือใช้ทางด้านการพรีเซนต์นะครับส่วนนี้เป็นการความเข้าใจของเราองค์ประกอบศิลป์ไปทางด้านการสร้างกับการพรีเซนต์ใช่ไหมครับพรีเซนต์คือพรีเซนต์ให้คนเห็นส่วนการสร้างมันเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการออกแบบเนี่ยมันยังต้องใช้นะครับกับศิลปะนะครับซึ่งผมไม่ได้ว่าผมเก่งอะไรผมไปได้สัมผัสไปได้เป็นนักออกแบบนะครับเป็นอาชีพถือว่าเป็นอาชีพเลยไม่ได้ไปทำจ็อบเสริมนะครับเขาไม่จ้างผมเล่นๆแน่เลยเช่าป้ายบิวบอร์ด 100,000 บาทต่อเดือนแล้วก็เอาดารามาเดินอย่างเงี้ย40นาทีทุบทิ้งอย่างเงี้ยเขาไม่ทำให้ผมไม่ใช่ลูกเต้าเหล่าใครเขาก็ทำไงฮะเขาก็ผมต้องทำประโยชน์ให้กับเขาก็คืออะไรครับมันมีผลทางด้านธุรกิจของเขาใช่ไหมครับผมก็เลยได้เรียนรู้ว่าการเขียนการคิดบวกกับการทำการตลาดในรูปแบบอาชีพศิลปะเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับไม่งั้นมันไม่ได้ใช่ไหมก็ผมไปเดินทางหลายๆอย่างเพื่อเรียนรู้เพื่อจะได้สร้างอาชีพแหละสุดท้ายผมก็เลยอ๋อมันก็คือบทสรุปผมก็เลยเอามาทำเป็นรูปแบบการเรียนที่ทับรัฐบาลหรืออะไรสนับสนุนเนี่ยผมสอนฟรีทั่วประเทศแล้วนะครับถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ผมก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อีกอย่างนึงอาชีพสังคมไทยเนี่ยผมแนะนำเลยทักษะความสามารถมันใช้ความอดทนและความใช้ความอดทนที่สูงใช่ไหมครับคุณจะผ่านจุดหน้าเบื่อจุดหน้าคือผมไปเป็นคนว่าผมยิ่งผ่านหลายๆศาสตร์โดยที่ไม่ได้เรียนมหาลัยใช่ไหมยากครับแต่ทำได้ครับผมทำมาแล้วจริงๆผมเป็นสถาปัตย์ไปถึงคุมงานใช้วิธีการสร้างแผนเป้าหมายระยะสั้นครับพิชิตความน่าเบื่อพิชิตเวลาคือเรื่องจริงนะครับคุณเลือกได้การตัดสินใจนี่คือจุดเปลี่ยนผมมองเลยการตัดสินใจนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ใช่อาชีพเป็นจุดเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกได้เลือกที่จะเรียนรู้ยุคนี้ยุคของการสร้างอาวุธปัญญาสร้างด้วยการทำไงครับความรู้ที่ใช้พวกนี้มันคือความรู้ทางด้านทักษะความสามารถใช่ไหมครับไม่ต้องไปใช้โครงสร้างใหญ่นำเสนอในรูปแบบไอเดียก่อนนี่สเก็ตอยู่ที่บ้านรู้วิธีการมาแล้วเป็นไงครับขยับตัวให้น้อยหลังจากนั้นก็สเก็ตการออกแบบอย่างที่ผมให้แนะนำเรื่องหลักการที่แบบจุดคำนึงถึงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเราเป็นช่างเนี่ยเป็นพ่อค้าลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่จะมาสักใช่ไหมครับเขาก็เป็นลูกค้าเราก็เป็นลูกค้าเหมือนกันเราต้องซื้อของหรืออะไรเงี้ยเราเป็นทั้งพ่อค้าและลูกค้าอยู่ในตัวคนคนเดียวกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรพวกนี้เราก็เป็นไงฮะก็นึกถึงฝั่งลูกค้าหลังจากนั้นก็ดูเครื่องมือทางด้านการตลาด Facebook YouTube เป็นไงครับเอาไปนำเสนอรูปแบบพรีเซนต์ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าโอกาสมากขึ้นนะครับฝึกฝนให้มันถูกจุดถ้าจะทำทักษะอาชีพเนี่ยคุณต้องหาซ้อมให้มันชำนาญจับจุดให้มันถูกจับฝึกมือนิ่งไม่ใช่ที่ฝึกที่เครื่องสัตว์ต้องฝึกที่มือมันต้องจับผู้กันก็ได้จับมิสซอก็ได้แต่เล็กจนโตเวลาเราลากเส้นเป็นไงครับเรือเวลาเราจับอะไรให้มันนิ่งเราจับได้พอจับเครื่องสักเราไม่นิ่งเลยไม่ใช่นะครับโฟกัสไม่ถูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโฟกัสให้มันถูกนะครับแล้วเป็นไงพวกนี้มันก็สามารถทำได้ทุกคนไม่มีคำว่าพรสวรรค์นะครับผมตัดคำว่าพรสวรรค์ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะผมขอพรสวรรค์ขอเข้าม.1แต่
กี่ปีที่แล้วอ่ะ20กว่าปีที่แล้ววันนี้ผมยังไม่ได้เข้าม.1 โรงเรียนนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำไงฮะดูความจริงเลยนะครับว่าวันนี้คือเวลาเลือกได้ลุยเลยแล้วก็มันมีไลฟ์ต่างๆที่ผมเอามาแชร์ใช่ไหมครับในเรื่องของวิธีทำศิลปะต่างๆนะครับมันใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกันเรียนรู้ได้ผมยินดีเพราะว่าอะไรสังคมไทยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยหาเงินแบบนี้หรืออะไรเงี้ยก็ใช้ความสามารถคงมีสนามเครื่องบินแล้วมีสนามบินแล้วมีธนาคารแล้วมีโรงเรียนแล้วมีเทคโนโลยีแล้วยังไงต่อมันมีแล้วเราก็ใช้มันนะครับไม่อยากพูดเดี๋ยวเป็นความเห็นส่วนตัวนะก็ใช้มันในเรื่องของการสร้างรายได้นะครับเราไม่ต้องไปลงทุนสนามบินนี่เราก็ทำจากการสเก็ตไอเดียออกมาใช่ไหมครับบวกกับการรู้ว่าจุดนี้เราทำแบบไหนเราเรียลลิติกก็ฝึกเรียลลิติกนะครับเราควรจะเขียนสิ่งที่ตาเห็นได้ก่อนแล้วค่อยไปเขียนสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะครับไม่สายครับสิ่งที่ตาเห็นก็หาเงินได้นะครับก็คือเรียลลิติกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรียลลิติกไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์นะครับอันนี้ผมสรุปแล้วแล้วก็ยังมีคำถามนะไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์มันคือสิ่งเขาเรียกว่าใช้ความเข้าใจและความชำนาญนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับอย่างผมอ่ะอย่างเช่นคนปั้นไม่เป็นผมปั้นเป็นผมก็เก่งสิมันไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้ความเก่งเลยผมใช้ความเข้าใจใช่ไหมครับถ้าผมจะคือศิลปะไม่มีหรอกครับเก่งหรือว่าไม่เก่งเขาเรียกว่าอินเนอร์ความรู้สึกอย่างบางคนเอ้ยทำไมเก่งจังผมแค่เข้าใจอย่างเช่นผมเขียนแบบสถาปัตย์ได้คนนี้เขียนไม่ได้เขาแค่ไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าผมเก่งกว่านะครับมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นผมว่าเราเลือกได้วันนี้คือเวลาเลือกเรียนรู้อาวุธปัญญาดีกว่าครับเดี๋ยวคำถามมีไหมครับคุณเก่งเขามีคำถามอะไรไหมครับถ้ามีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมดื่มน้ำแล้วก็อันนี้นำไปใช้ได้ครับผมว่าเดี๋ยววันพฤหัสอันนี้เป็นวิธีการออกแบบเดี๋ยววันพฤหัสผมจะมาให้คำตอบนะครับว่ามีคำถามอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้คำถามเกี่ยวกับหัวข้อออกแบบมีอะไรไหมครับไม่มีครับงงครับงงทั้งตำบลหรือเปล่าครับคืองั้นก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมมองว่าอันนี้ไม่ได้เพื่ออะไรครับมันเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้บางคนเขาเพ้นหายเพ้นอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับพวกอย่างนี้นะครับที่เหลือก็ดูก็เดี๋ยววันพฤหัสผมจะมาเวลาประมาณ20:00 PM นะครับจะมาตอบคำถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์บางงานนะบางทีส่วนตัวเนี้ยผมตอบไม่หมดครับผมแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนก็คือเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์งานเดี๋ยวผมก็จะมาคอมเมนต์ในวันพฤหัสด้วยแล้วก็บวกกับอะไรครับมาตอบคำถามเทคนิคปัญหาต่างๆการฝึกฝนอะไรได้หมดครับนะฮะก็คือวันจันทร์ให้มาแชร์ประสบการณ์ความรู้ที่เคยทำมาไม่ได้แชร์ความเก่งไม่ได้มาขายของนะวันพฤหัสผมมาตอบมาช่วยแก้ปัญหานะครับอะไรประมาณนั้นนะครับที่เหลือถ้าใครสนใจแบบอยากจะเรียนแบบอยากเร็วใช่ไหมเหมือนว่าเพราะทักษะความสามารถใช้ความถนัดเองที่ตั้งให้ผมช่วยวางแผนให้ก็มาทดลองก็ได้3วันนะครับฟรีนะครับออฟไลน์หรือออนไลน์เท่านั้นเองนะฮะถ้าไม่มีคำถามก็ผมเจ็บคอเลยครับเดี๋ยวมันไม่ถัดเจอกันนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ